นี้ไทยก่อนเดี๋ยวจะไปกินบุฟเฟ่ครับที่ขอฮือไปด้วยกันไหมครับมีเฟฟไฟด้วยมีกับข้าวด้วยมีน้ำด้วยไทก็อยากจะกินให้หมดเลยไอ้ยะวันนี้เราจะไปกินบุฟเฟ่ที่หน้าสถานีรถไฟเทนดึกันค่ะจอดรถที่หน้าสถานีรถไฟแล้วลงไปทานได้เลยค่ะที่นี่มีบริการจอดรถฟรี90นาทีร้านก็จะตั้งอยู่ในสวนสาธารณะหน้าสถานีรถไฟเลยค่ะร้านนี้ชื่อว่า Park Side Kitchen จะมีเมนูทั้งแบบอลาคาร์ทและแบบบุฟเฟ่ค่ะราคาบุฟเฟ่ผู้ใหญ่ต่อคน 1,580 เยนราคาเด็ก300เยนค่ะสำหรับลูกค้าที่โชว์วัคซีนพาสปอร์ตก็จะได้รับส่วนลดด้วยค่ะเข้ามาด้านในแล้วก็จับจองที่นั่งได้เลยค่ะเราไม่ได้จองที่นั่งมาล่วงหน้าค่ะแต่ว่าโชคดีที่มีคนแคนเซิลก็เลยได้นั่งโต๊ะโซฟาบรรยากาศภายในร้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นครอบครัวที่มีเด็กนะคะเพราะว่าจุดนี้เป็นสวนสาธารณะที่พ่อแม่จะพาลูกมาเล่นเครื่องเล่นกันค่ะเลือกที่นั่งได้แล้วก็ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ก่อนค่ะมุมนี้ก็จะมีของกระจุกกระจิกให้เลือกซื้อค่ะแล้วก็มีมุมคอฟฟี่ช็อปสำหรับให้ลูกค้าเลือกซื้อเค้กกลับบ้านด้วยค่ะชำระเงินเสร็จเราก็เริ่มมาตักอาหารได้เลยค่ะมุมนี้จะเป็นมุมบุฟเฟ่นะคะจะมีผักสลัดอาหารจีนอาหารยุโรปอาหารญี่ปุ่นเมนูเด่นที่นี่ก็จะเป็นพวกกาแตงสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายมีทบอลสตูเนื้อค่ะบุฟเฟ่ที่นี่ไม่จำกัดเวลาค่ะสามารถทานได้เรื่อยๆเลยแต่ถ้าทานไม่หมดก็มีค่าปรับนะคะตอนนี้จะเป็นเมนูเส้นต่างๆค่ะเส้นยากิโซบะอุด้งข้าวผัดและดอเรียค่ะเมนูของหวานก็จะมีชีสเค้กเค้กกล้วยหอมไอศกรีมรสต่างๆค่ะและนี่เป็นจานแรกที่เราตักมาค่ะจะมีมีทบอลข้าวผัดสตูเนื้อเฟรนช์ฟรายแล้วก็สลัดผักค่ะส่วนพวกอุด้งเราก็สามารถเลือกท็อปปิ้งต่างๆได้เลยค่ะสำหรับราคาเด็ก300เยนถือว่าถูกมากนะคะถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ100บาทของที่ไทเกอร์กินพวกคาราเกะคอร็อกเกตเฟรนช์ฟรายก็ราคาเกินแล้วค่ะทานของคาวเสร็จก็ต้องทานของหวานตามระเบียบค่ะไอศกรีมก็จะมีรสบูฮาวายสตรอเบอรี่วานิลามะม่วงพุดดิ้งค่ะสตรอเบอรี่สีเหลืองรสชาติเหมือนเมลอนไทเกอร์กินไอศกรีมไปทั้งหมด4ลูกค่ะคุ้มค่าบุฟเฟ่สุดๆทานเสร็จแล้วก็ได้เวลากลับค่ะเพราะเราจอดรถได้แค่90นาทีถ้าไม่เอารถมาก็ทานต่อได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยเป็นยังไงครับมันอร่อยคะมีอะไรบ้างมีเยอะแยะเลยไหมมีเยอะแยะแล้วไทก็ชอบอะไรที่สุดชอบเฟรนช์ฟรายที่สุดไอศกรีมตัวอร่อยครับวันนี้ไปก่อนครับเจอกันใหม่ BP หน้า